สวัสดีนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามนะครับและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมวันนี้ผมมีอินบ็อกซ์มาจาก FC นะครับขอเข้ามานะครับว่าอยากจะดูวิธีการเปลี่ยนชุดหน้าคัดคอมเพรสเซอร์แอร์ของ Toyota 1KD นะครับหรือว่า Vigo นะครับแต่ตัวนี้เป็น Pre-Runner นะครับเอาแบบช้าๆนะครับไม่ต้องเร็วนะครับไม่ต้องเกรงใจค่าอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่า FC บางท่านเนี่ยดูผ่านเน็ตบ้านนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับส่วน FC ที่ดูผ่านอินเทอร์เน็ตที่เป็นมือถือนะครับเป็น Data ของมือถือเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า FC บางท่านขอดูแบบช้าๆนะครับไม่ต้องตัดให้เร็วนะครับเอาแบบช้าๆเพราะว่าเขาจะทำตามนะครับผมก็พยายามทำตามใจ FC ทั้งหมดนะขอเข้ามายังไงผมก็จะทำเท่าที่ผมทำได้นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมถอดหม้อกรองอากาศออกก่อนนะครับหม้อกรองอากาศเนี่ยถ้าไม่ถอดเนี่ยเราจะถอดคอมเพรสเซอร์ออกเนี่ยยากมากนะครับวิธีขั้นตอนในการทำเนี่ยผมจะไม่ปล่อยน้ำยาแอร์นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการประหยัด1น้ำยาแอร์นะ2ประหยัดค่าไฟในการแวะค่ำระบบของคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็3น้ำยาแอร์ที่ปล่อยขึ้นไปในอากาศเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับเสมือนว่ามันจะไปทำลายบรรยากาศของโลกอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้บางน้ำยาบางยี่ห้อก็ดีนะครับแต่ถ้าน้ำยาที่ไม่เคยปล่อยเลยนะครับไม่เคยแวกไม่เคยเติมเลยเนี่ยจะเป็นน้ำยาที่บริสุทธิ์นะครับก็คือมาจากโรงงานนะครับเห็นเขาบอกนะครับเขาบอกก็คือโรงงานที่ประกอบรถยนต์บอกมาว่าไม่ทำลายชั้นโอโซนบรรยากาศนะครับแต่ถึงอย่างไรในการปล่อยสารอะไรขึ้นไปสู่บรรยากาศเนี่ยมันก็จะไม่ดีทั้งหมดนะครับฉะนั้นวิธีนี้เป็นการเซฟทรัพยากรนะครับไม่ให้เราใช้ทรัพยากรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นการเซฟไปในตัวที่สำคัญเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงประหยัดเวลานะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับตามมาเลยครับทำแบบช้าๆนะครับเวอร์ชันนี้เอาแบบให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมเมื่อเราถอดหม้อกรองอากาศออกปุ๊บเราหาอะไรมาปิดตัวท่อกรองอากาศก่อนเข้าเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเกิดเราทำอะไรหล่นลงไปข้างในเนี่ยเทอร์โบของเราจะได้ไม่เสียหายนะครับผมใช้เครื่องมือพิเศษนะครับในการปลดสายพานหน้าเครื่องนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานได้ดีนะครับเป็นการสั่งมาจากต่างประเทศนะครับไม่มีขายในเมืองไทยนะคลิปนี้จะไม่ถอดอะไรมากมายนะครับฝาครอบฝาวาล์วเนี่ยก็ยังไม่ถอดเลยนะครับคัฟเวอร์วาล์วที่อยู่บนนะครับเราจะถอดเฉพาะคอมเพรสเซอร์แอร์เราโฟกัสไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นเราไม่ต้องถอดนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ากรรมวิธีในการทำเนี่ยมันจะเป็นมายังไงนะครับผมยังไง FC ที่จะทำตามนะครับก็ค่อยๆถอดตามที่ผมบอกนะครับ
ถ้าไม่เข้าใจในจุดไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามนะครับนะครับผมก็จะบอกให้หมดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราใช้เครื่องมือลมนะครับยิงน็อตเบอร์10ที่ล็อกหน้าคัดคอมเพรสเซอร์แอร์ออกนะครับผมฉะนั้น FC ที่ไม่มีบล็อกลมหรือว่าเครื่องมือลมเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงครับออกเหมือนกันนะครับใช้แหวนข้างเบอร์10นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลืมทำเอาแบบที่ FC ไม่มีเครื่องมือนะครับฉะนั้นใช้เบอร์10นะครับถอดมันออกนะครับโดยใช้วิธีเอากุญแจเบอร์17นะฮะเคาะไปที่ปักตายแหวนข้างของเบอร์10นะครับเป็นความผิดของผมเองที่ไม่ทำเหมือนว่าไม่มีเครื่องมือที่จะถอดตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้า FCผมว่าน่าจะถอดได้เหมือนกันนะครับผมผมจะทำแบบให้ FC ดูช้าๆนะครับผมจะมัดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับให้มันอยู่กับที่นิ่งๆนะครับเพราะว่าการทำเนี่ยผมจะทำคนเดียวนะครับ FC ก็จะได้ดูว่าการทำเนี่ยทำแบบนี้นะครับคือทำให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันอยู่นิ่งๆก่อนนะครับมัดมันไว้กับบอดี้รถนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแบนนะครับงัดชุดหน้าคัดออกมาเลยนะครับเพราะยังไงเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับทุกคันผมงัดเอาออกหมดเลยครับเนื่องจากว่าชุดหน้าคัดแอร์ที่มาจากโรงงานเนี่ยจะไม่มีน็อตดูดนะครับแต่ชุดใหม่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะมีน็อตเบอร์12ดูดออกมานะครับชุดเก่าเนี่ยจะไม่มีฉะนั้นมันจะต้องงัดทิ้งอย่างเดียวงัดแล้วก็ทิ้งมี FC ถามมาว่าทำไมไม่เห็นเปลี่ยนลูกปืนมูเล่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเพราะว่ามันมาเป็นชุดนะครับมาเป็นชุดยกเว้นต้องเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์รุ่นเก่าๆนะครับถึงจะเปลี่ยนลูกปืนหน้าคัดแอร์ให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาเวลาในการทำคลิปเปลี่ยนลูกปืนหน้าคัดแอร์ให้ FC ได้รับชมนะครับ FC ขอมาผมก็ไม่ขัดอยู่แล้วนะครับผมใช้ครีมถางนะครับถางปิ้นออกครีมถางจะมีแบบถางงอนะทางตรงนะครับได้หมดนะครับแต่ที่ผมใช้ถางงอเนี่ยเพราะว่าบางทีผมทำอยู่ในรถที่มันแคบๆนะครับฉะนั้นผมก็เลยใช้ในจุดนี้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้เหล็กดูดนะครับดูดมูเล่ออกนะครับ FC ก็
พยายามเอาออกนะครับให้ได้นะครับถ้าไม่มีเหล็กดูดก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่ออกครับยังไงก็ออกครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ถ้าใช้ไปสัก 150,000 โลหรือว่า 200,000 โลเนี่ยยังไงก็ต้องออกไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับเมื่อดูดเอามูเล่หน้าคัดคอมเพรสเซอร์แอร์ออกนะครับเราจะเจอกับฟินคอยนะครับฟินคอยอย่างที่ผมอธิบายไว้นะครับฟินคอยตัวนี้จะทำงานตอนเราเปิด AC นะครับเราเปิดแอร์เนี่ยสปีด1สปีด2สปีด3เนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปที่ปุ่ม AC นะครับเมื่อเรากดปุ่ม AC ปุ๊บสัญญาณของ AC เนี่ยจะออกมาเป็นกาวลบนะครับวิ่งเข้าไปในที่กล่อง ECU นะครับทำให้รอบเครื่องเร่งขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ ECU ก็จะสั่งงานออกมาเป็นไฟเป็นกาวเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่า ACMG นะครับ ACMG เนี่ยจะวิ่งมาเตะขาของดีเลย์นะครับสับสวิตช์จากกาวให้เป็นไฟนะครับโดยการต่อเดี๋ยวEP ต่อไปผมก็จะเขียนวงจรไวริ่งไดแกรมให้ดูนะครับเมื่อต่อปุ๊บมันก็จะส่งไฟ AC เข้ามาที่คอยคัดแอร์เนี่ยครับสร้างกระแสแม่เหล็กนะครับดูดเอาหน้าคัดแอร์ติดกับมูเล่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับผลที่ได้จากการดูดเนี่ยตัวคอมเพรสเซอร์แอร์จะหมุนนะครับหมุนไปปุ๊บมันก็จะสร้างความเย็นเข้าไปที่คอยเย็นนะครับพัดลมแอร์ก็จะเป่าคอยเย็นออกมาในห้องโดยสารเราก็จะได้รับอุณหภูมิที่เย็นนะครับผมเมื่ออุณหภูมิถึงที่เราตั้งไว้นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะตัดการทำงานนะครับไฟที่ออกจากคอมก็จะหยุดการจ่ายไฟนะครับหน้าคัดคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะหยุดการสร้างสนามแม่เหล็กนะครับผลที่ได้ตามมาก็คือคอยหน้าคัดแอร์นะครับก็จะหยุดการทำงานคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะไม่หมุนนะครับส่วนที่หมุนก็คือมูเล่คอมเพรสเซอร์แอร์หมุนนะครับแต่ว่าคอมเพรสเซอร์แอร์จะไม่หมุนนะครับงงไหมผมยังงงเลยนะครับตัวนี้ชุดคอยหน้าคัดแอร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเดิมนะครับมีความแข็งแรงทนทานกว่าแต่ว่าระยะหรือว่าขนาดของมูเล่ที่คล้องสายพานเนี่ยเท่ากันนะครับเพียงแต่คอยหน้าคัดเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผม
ทุกอย่างที่ล็อกคอยคัดแอร์เนี่ยจะล็อกด้วยปินนะครับฉะนั้นเวลาใส่ปินเนี่ยเราต้องเช็คดีๆว่ามันต้องลงเข้าไปในล็อกให้ดีนะครับถ้ามันก้ามกึ่งว่าจะลงหรือไม่ลงเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันหลุดได้นะครับถ้าหลุดเนี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์จะหยุดการทำงานทันทีนะครับต้องระมัดระวังนะครับในจุดนี้เวลาเราใส่เสร็จเราต้องใช้ไขควงนะครับพยายามลองงัดว่ามันเนี่ยมีการขยับขยื่นไหมถ้ามันเข้าที่เนี่ยมันจะไม่มีการขยับขยื่นนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันจะขยับไปมาได้นะครับฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับผมขนาดของมูเล่คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะครับแต่ขนาดของฟินคอยที่อยู่ข้างในเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่านะครับขนาดที่ใหญ่กว่าจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ดีกว่านะครับแล้วก็แข็งแรงกว่าฉะนั้นตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะมีความทนทานมากกว่านะครับฟินคอยเล็กเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยมันจะทำงานหนักกว่าฟินคอยใหญ่นะครับการกินกระแสไฟเนี่ยก็จะกินกระแสไฟขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผลที่ได้ตามมาคือความคงทนนะครับอายุงานที่ใช้งานได้ยาวนานนะครับประกอบกับถ้าเราเปิดแอร์แล้วเราแบบเหยียบคันเร่งแรงๆเนี่ยตอนที่เราเหยียบคันเร่งแรงๆเนี่ยฟินคอยเนี่ยต้องทำงานหนักมากนะครับในการดูดชุดหน้าคัดแอร์ให้ไปติดกับมูเล่แอร์นะครับฉะนั้นลองนึกสภาพนะครับคอยหน้าคัดแอร์ที่มีขนาดเล็กกับคอยหน้าคัดแอร์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยคอยหน้าคัดแอร์ที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้นะครับไม่ใช่ว่าพอรู้ว่ามันใหญ่แล้วมันดีแล้วไม่ใช่นะครับปัจจัยที่จะส่งเสริมให้มันเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคือการตั้งหน้าคัดแอร์นะครับให้มีระยะที่พอดีนะครับไม่ใช่ตั้งหน้าคัดแอร์ให้ห่างเกินไปมันก็ทำงานหนักเหมือนกันตั้งชิดขึ้นไปมันก็ไม่หลุดออกจากกันเวลาปิดแอร์นะครับฉะนั้นเวลาเราปิดแอร์เนี่ยถ้าเราตั้งชิดเนี่ยมันจะเกิดกระแสเหนี่ยวนำกระแสเหนี่ยวนำในที่นี้ก็คือเวลาคอมเพรสเซอร์เวลาเทอร์โมมันตัดแล้วเนี่ย ECU หยุดการจ่ายไฟมาที่คอมเพรสเซอร์แอร์แต่ว่าถ้ามันชิดเกินไปเนี่ยมันจะสร้างสนามแม่เหล็กเขาเรียกสนามแม่เหล็กเหมือนกับว่าสถิตไฟฟ้าสถิตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับมันก็จะเวลาคอมเพรสเซอร์แอร์หยุดการไฟหยุดป้อนมาที่คอมเพรสเซอร์แอร์แต่ว่าตัวหน้าคัดไม่จากออกจากมูเล่แอร์นะครับมันจะหมุนไปอีกประมาณสัก10ถึง15วินาทีมันถึงจะหลุดออกมาเพราะว่ามันสู้แรงหมุนของเครื่องยนต์ไม่ได้ประกอบกับคอมเพรสเซอร์แอร์เวลาทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์มันจะมีเขาเรียกว่าความหนืดขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าคอยหน้าคัดแอร์มันไม่ทำงานเนี่ยเวลามันหมุนไปเนี่ยมันก็จะเหวี่ยงคอยหน้าคัดแอร์คอยหน้าคัดแอร์ออกจากมูเล่แอร์ออกไปนะครับซึ่งขั้นตอนในการตั้งระยะของหน้าคัดแอร์เนี่ยจะต้องมีประมาณ 0.006 มิลลิเมตรนะครับต้องเอาฟิลเลอร์เกจมาวัดนะครับถ้าเกิด FC ไม่มีนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมใช้ประสบการณ์นะครับผมใช้วิธีดูแล้วก็หมุนเอานะครับผมThank you.
ลังจากที่เราประกอบชุดหน้าคัดแอร์อะไรเรียบร้อยนะครับเราก็เอาคอมพิวเซอร์แอร์ไปใส่เข้าไปในเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับเพื่อจะทำการเทสดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำให้คอมพิวเซอร์แอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือว่ามีเสียงดังอะไรไหมนะครับขั้นตอนในการประกอบก็ใช้เวลานิดนึงนะครับมีน็อตยึด4ตัวนะครับเป็นเบอร์12นะครับตัวยาวๆนะครับแล้วก็วิธีคล้องสายพานนะก็ถ้า FC ไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับเพราะว่าสั่งคงรอนานนะครับเพราะว่ากว่าหมู่เกาะมาดากัสการ์จะมีระบบไปรษณีย์นะครับถึงตอนนั้นเราคงไม่ได้ใช้รถบีโก้แล้วครับเราคงไปใช้รถไฟฟ้ากันหมดแล้วนะครับฉะนั้นอาจจะต้องใช้ด้ามบล็อกขันเอานะครับหรือว่าใช้กุญแจแหวนเบอร์14นะครับในการขันในการหย่อนสายพานนะลิงผ่านกันหมดแล้วนะครับผมคล้องสายพานเสร็จนะเดี๋ยวเราใส่กล่องอากาศอะไรตรวจดูความเรียบร้อยอีกทีอย่าลืมเสียบแอร์โฟมิเตอร์นะครับถ้าลืมเสียบแอร์โฟมิเตอร์เนี่ยไฟเช็คอินจินมันจะขึ้นนะครับต้องระวังนะครับฉะนั้นขั้นตอนในการประกอบก็ใจเย็นๆในการประกอบนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่สายไฟที่อยู่หน้าคัดแอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทเครื่องเพื่อดูว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยทำงานเหมือนเดิมหรือเปล่าแอร์เย็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วดูการตัดการต่อของคอมเพรสเซอร์แอร์ด้วยว่าตัดต่อแบบนิ่มนวลไหมมีเสียงดังไหมนะครับผมจบลงแล้วนะครับในการเปลี่ยนหน้าคัดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแบบช้าๆนะครับไม่เอาเร็วนะครับเพราะว่า FC ขอมายังไงผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ผู้ติดตามผมนะครับรวมถึงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อยากจะสนับสนุนช่องก็
พียงแค่กด Subscribe นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นการสนับสนุนช่องนะครับให้ช่องได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันนะครับยิ่งผู้ชมเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม